เราก็กดเปิดครับอ่ะเปิดพอเปิดครับก็ให้เลือกบัญชีเซิร์ฟเวอร์ที่ตรงกับโทรศัพท์ของแฟนเราครับพอเสร็จแล้วนะครับให้กดดำเนินการต่อครับใส่รหัสค่ะพอเข้ามาแล้วครับมันจะบอกให้เราเนี่ยเปิดตำแหน่งโดยการพอ Google ขึ้นมาเนี่ยจะมันจะบอกกับเราว่าอนุญาตให้หาอุปกรณ์ของฉันเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์นี้ไหมให้กดอนุญาตไปครับพอกดอนุญาตก็ให้เลือกอุปกรณ์ของแฟนเราครับจะพบว่าโทรศัพท์ของแฟนเราเนี่ยอยู่ที่ใดแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองฟังก์ชันที่เขามีมาให้ครับอย่างแรกฟังก์ชันเล่นเสียงเราจะสามารถตามหาโทรศัพท์ของแฟนในระยะใกล้ครับอย่างเช่นผมอยู่ในบ้านอะไรนี้นะครับแล้วก็ผมจะลองกดเล่นเสียงครับก็จะดังขึ้นมานะครับที่โทรศัพท์แฟนทำให้เราหาโทรศัพท์แฟนเจอครับแล้วฟังก์ชันที่สองค้นหาพอกดเข้าไปนะครับก็จะเจอรูปของโทรศัพท์แฟนครับนี่ครับโทรศัพท์แฟนพอเสร็จนะครับพอเจอโทรศัพท์แฟนจะเจอโทรศัพท์แฟนและตำแหน่งที่อุปกรณ์เราอยู่อุปกรณ์เราอยู่คือเป็นจุดสีฟ้าแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์แฟนจะเป็นจุดแล้วก็มีรูปสมาร์ทโฟนสีเขียวครับแล้วก็ฟังก์ชันที่3ทำให้อุปกรณ์ปลอดภัยคือเราสำหรับใครที่แฟนมือถือหายโทรศัพท์หายเนี่ยเราสามารถส่งจากโทรศัพท์ของเราไปทำให้มันล็อกแล้วมีความปลอดภัยไม่ให้โจรเนี่ยใช้โทรศัพท์ของแฟนเราดึงข้อมูลที่สำคัญออกไปได้ครับแล้วก็ต่อครับก็คือล้างข้อมูลในเครื่องฟังก์ชันนี้สำหรับกลัวว่าโจรน่ะจะสามารถที่จะปลดล็อกและเอาข้อมูลออกไปได้ครับเราสามารถที่จะล้างข้อมูลในเครื่องออกไปให้หมดเลยนะครับคลีนออกหมดเลยเหมือนกับเราได้เครื่องใหม่ที่ซื้อมาครับก็ให้กดล้างข้อมูลในเครื่องมันจะส่งให้อุปกรณ์ของแฟนเราเนี่ยไปรีเซ็ตแฟคเตอรี่ครับเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Family Holiday Thailand ด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยอะไรกันไปที่เพจ Facebook Family Holiday Thailand ครับแล้วคลิปหน้าถ้าแฟนคนไหนโดนตามติดชีวิตนะครับเรามีนำเสนอในคลิปหน้าวิธีทำให้แฟนตามติดไม่ได้ครับแล้วผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะก็อย่าลืมตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ